ในที่สุดครับระบบที่กูอยากจะให้มันมาที่สุดในเกม All Star Tower Defense ก็มาแล้วเคลมออลพระเจ้าเหมือนกูได้ขึ้นสวงสวรรค์ซึ่งแม่งไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรกับคลิปนี้เลยก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมนี่กับผมวันนี้อยู่ในเกม All Star Tower Defense นี่ครับผมกับซาโซริทุยซาโซริเหี้ยอะไรล่ะก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวละครใหม่ตัวนี้กันครับผมซึ่งณวันที่ได้ลงคลิปนี้ตัวละครนี้คงไม่ใหม่แล้วนะผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เลยอยากจะมารีวิวให้ดูนะก็ตัวนี้ชื่อว่า Red Servant นะครับ Servant สักอย่างนึงก็เป็นว่าใครที่รู้จักตัวละครนี้นะครับอยากจะมาพิมพ์ให้ความรู้กันนะครับก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะซึ่งตัวละครนี้จะน่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสแตทเบื้องต้นมันดีกว่าลืมบอกไปนะครับตัวนี้ผมทำไปเลเวล175ด้วยนะครับพอดีว่างนะครับผมตัว XP เยอะก็ตัวละครนี้นะครับในเกมเขาใช้ชื่อว่า Red Servant นะครับผมวงเล็บไฟนอลมาด้วยนะครับอาจจะเป็นร่างสุดท้ายอะไรงี้มั้งค่าวางเขาอยู่ที่ 50,000 นะครับผมสามารถอัปเกรดได้8ขั้นนะครับเงินในการอัพทั้งหมดอยู่ที่ 1,690,000 ตัวนี้เป็นตัวตีกาวนะครับผมไม่สามารถตีแอร์ได้นะครับแล้วก็ท่าของเขาเป็นท่าเนเจอร์นั่นเองรูปแบบการโจมตีนะครับผมจะเป็น Circle AoE นะครับผมและเมื่ออัพเต็มนะครับจะเป็น Full AoE นี่แหละนะครับสำหรับผมมันคือจุดที่น่าสนใจมากๆของฮีโร่ตัวนี้นะครับผมเกมนี้ไม่ค่อยทำตัวที่มันเป็น Full AoE ออกมานะครับผมพอตัวนี้มาเนี่ยผมก็เลยสนใจเป็นพิเศษนะเลเวล1อัพเต็มนะครับผมดาเมจอยู่ที่ 728,550 นะครับเลน92นะครับสปีด10นะครับผม DPS อยู่ที่ 72,855 เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีจาก Circle AoE เป็น Full AoE นะครับผมแล้วก็จะเพิ่มสกิลมาด้วยใส่บัฟเออร์วินกับบัฟระยะเข้าไปเลนที่จะเพิ่มมาตอนนี้นะครับผมเป็นเลนจากบัฟระยะเท่านั้นนะครับไม่ได้รวมออฟระยะนะดาเมจเลเวล1เมื่ออัพเต็มใส่บัฟนะครับจะอยู่ที่2,185,650เลนจะอยู่ที่ 124.2 นะครับสปีด10เท่าเดิมนะครับผม DPS เพิ่มมาอยู่ที่ 218,565 แต่นะครับถ้าเราอัพตัวนี้จนเลเวล175นะครับผมแล้วก็อัปเกรดจนเต็มเนี่ยดาเมจของเขาจะอยู่ที่ 156,554.1 เลน92นะครับสปีด10 DPS จะอยู่ที่ 156,055.41 ฮะใส่บัฟเออร์วินกับบัฟระยะเข้าไปดาเมจจะมาจบอยู่ที่ 4,681,662.3 ฮะเลน 124.2 นะครับผมสปีด10เท่าเดิมนะฮะและ DPS จะมาสุดอยู่ที่ 468,166.23 และอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เมื่ออัพเต็มนะครับผมจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเป็น Full LE นะครับผมแล้วก็บวกสกิลมาด้วยส่วนสกิลของตัวนี้เมื่ออัพเต็มนะครับผมพูดง่ายๆเลยนะครับเป็นสกิลกันบ้านนะครับผมซึ่งสามารถกันได้20กว่าวิเลยนะคือแบบมอนมันจะหยุดไปเลยนะครับผมเรียกได้ว่าทั้งแมปนะฮะอารมณ์ประมาณหยุดของ DO อ่ะแล้วคูดาวจะเป็นแบบโกลบอลคูดาวด้วยนะครับคือไม่สามารถกดหลายๆตัวพร้อมกันได้นะครับคือกดตัวเดียวรอยาวไปเลยนะครับประมาณ6นาทีแล้วยูนิตที่โดนสกิลหยุดเวลาตรงนี้เข้าไปนะครับผมจะไม่สามารถโดนโจมตีได้นะครับจนกว่าสกิลนี้จะเสร็จนั่นเองนะแล้วก็ยูนิตที่โดนสกิลนี้เข้าไปแล้วนะครับก็จะไม่สามารถโดนสกิลนี้เป็นรอบ2ได้โอ้แต่ผมว่าเกินไปนะครับมันจะมียูนิตที่แม่งมันมีชีวิตรอดจนแบบ6นาทีกว่าด้วยเหรอวะแล้วเขาบอกด้วยว่าตัวไหนที่สามารถหลุดผ่านสกิลนี้ไปได้นะครับก็จะโดนผลักกลับอยู่ดีนะครับอันนี้น่าจะกรณีหน้าบ้านปะไม่รู้นะฮะก็ถ้าข้อมูลตรงนี้ผมแปลผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงนะครับเพื่อนๆสามารถเสริมได้เลยนะฮะถามว่าตัวนี้เหมาะกับใครนะครับผมโอ้โหผมตอบยากมากเลยนะครับคือมันเป็นตัวที่แบบเอ้ยเหี้ยมันจะเมตามันก็เมตานะเออมันสามารถเอาไปใช้หยุดเวลาแทนหลายๆตัวละครได้คือไอ้ตัวนี้มันมีดาเมจด้วยนะครับผมและดาเมจเนี่ยไม่ใช่เบาๆนะฮะแล้วแม่งมันเป็นฟูลเอลีด้วยนะครับผมและดาเมจเมื่อรวมบัฟอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้น่าเกลียดเลยคือถามว่าเอาไปใช้ได้ไหมผมว่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมคือมันค่อนข้างมีประโยชน์นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดทีมอะไรกันไปยังไงนะครับสำหรับลงคนเดียวเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้เอาตัวนี้ลงไปแล้วก็8ตัวอัพเต็มอะไรเงี้ยนะครับถ้าเรามีตัวดาเมจต่อเนื่องดีๆนะครับแบบมิฮอคนะครับแบบเบจิต้าเบบี้นะครับแบบตัวอื่นอะไรเงี้ยตัวนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่โจทย์ที่มึงจะเป็นตัวดาเมจหลักขนาดนั้นแต่ถ้าลงกับทีมนะครับผมจัดสรรปันส่วนทีมเวิร์คดีๆเนี่ยนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่น่าเอาไปอยู่นะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันสามารถใช้พร้อมกับหยุดเวลาดีโอได้ไหมนะโอ้ถ้าใช้ได้นี่ก็เฟี้ยวเลยนะฮะหลายๆคนบอกว่าตัวนี้ไม่ค่อยแนะนำนะครับผมบอกว่าตัวหยุดเวลาแบบพวกโกโจ6ดาวอะไรเงี้ยเอาไปน่าจะคุ้มกว่านะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยค่าอัพมันก็ค่อนข้างสูงนะครับผมแต่ว่าผมมองว่าดาเมจมันก็โอเคนะข้อเสียมันอ่ะมันก็มีเหมือนกันครับผมก็คือว่า DPS เขาต่ำไปหน่อยนะครับผม DPS ที่มันต่ำเนี่ยก็เพราะว่าดาเมจอ่ะเยอะนะแต่ว่าคูดาวมันสูงเกินไปนะครับผมคูดาวตัวนี้มาอัพเต็มมันอยู่ที่10วิเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าทำให้ DPS นะครับมันโดนหาลงมาเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นว่าตัวนี้มันไม่สามารถเป็นตัวดาเมจหลักได้ขนาดนั้นแต่ถ้าน้องๆไม่มีตัวดาเมจหลักนะฮะก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไม่เอาตัวนี้เป็นดาเมจหลักนะก็นั่นแหละวิเคราะห์สั้นๆพอเดี๋ยววิเคราะห์ยาวเดี๋ยวผิดเยอะเพื่อให้หายข้อสงสัยนะฮะกูเอาดีโอ6ดาวไปด้วยเลยแล้วก็ใส่โจ5ดาวไปด้วยเอาไปทำเหี้ยแล้วกว่าโจ
ตัวนี้ค่าวางแพงนิดนึงนะครับ 50,000 นะครับผมลงมาก็รูปแบบการโจมตีตอนแรกเดี๋ยวจะเป็น Circle LE นะครับแบบนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับคือไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับผมสำหรับตัวที่มันราคา 50,000 ค่าลงเนี่ยนะโอ้นะฮะเลนก็ไม่กว้างเลยนะฮะสแตทเมื่อวางของเลเวล175นะครับดาเมจอยู่ที่ 128,520 นะครับผมสปีด5นะครับเลน30อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่าไหนดูซิสกิลของซาโซริมอนหายไอ้เหี้ยเดี๋ยวเมื่อกี้คอมกูแหลกเรื่องไงวะไอ้เหี้ยคือมอนทำไมมันหายไปแล้วอ่ะฮึบเข่าแรงฟึบหายเอาไปโอ้ตีช้าไปเปล่าคือมอนกูอ่ะเป็นปุ๋ยไปแล้วนะฮะแล้วพี่แกก็พึ่งพุ่งแล้วพอพี่แกพุ่งโอ้โหฟันชวบชาบแล้วคือเป็นชวบชาบที่ช้าชิบหายเลยนะไอ้เหี้ยตายแล้วชีวิตกูทำเลเวล175กับตัวแบบนี้เหรอเนี่ยมาอีกรอบนึงอ่ะปากตายไปแล้วอึ๊บปั๊บงางดาบปาฮึชึบไล่ลำอากูซ้ำอีกทีด้วยแล้วก็วับกลับมาอัพจาก0ไป1นะครับใช้ตัง 100,000 นะครับบวกแค่ดาเมจอย่างเดียวอัพจาก1ไป2นะครับใช้ตัง 125,000 นะครับแล้วก็บวกดาเมจอย่างเดียวอีกแล้วอัพจาก2ไป3นะครับใช้ 175,000 นะครับบวกเลนนะครับผมแล้วก็บวกดาเมจและที่สำคัญเปลี่ยนสกิลด้วยครับผมใจแอนเบลดเฮ้ยๆสกิลรอบนี้มึงเอาดีๆนะขอร้องนะครับผมเซอร์เคิล LE ไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมด้วยนะฮะเท่าเดิมโอ้ยพี่แกทำอะไรเนี่ยเฮ้ยอุลตร้าแมนบ่โอ้ยกูถามจริงไงเฮียคืออนิเมชันมึงช้ามากนะฮะโอ้พระเจ้ามอนแปะตายไปแล้วพี่กูกำลังชาร์จลำแสงเลยเนี่ยกำลังสกัดคอลอฟิลนะฮะแล้วดาบมาโอ้โหฟจุบจับโอ้พระเจ้าตัวนี้ไม่เหมาะกับการเปิดเอฟเฟกต์เลยนะฮะมันไม่ใช่ว่าคอมจะแหลกนะฮะแต่คือแบบมันน่าขัดใจมากๆเลยนี่น่าจะเป็นตัวละครที่สกิลออกช้าที่สุดตั้งแต่กูเคยเล่นเกมนี้มาเนี่ยอัพจาก3ไป4นะครับใช้ตัง 200,000 นะครับบวกแค่ดาเมจอย่างเดียวอัพจาก4ไป5นะครับใช้ตัง 202,000 นะครับบวกแค่ดาเมจอย่างเดียวอีกแล้วอัพจาก5ไป6นะครับใช้ตัง 250,000 แล้วก็บวกดาเมจอย่างเดียวอีกไอ้เหี้ยไอ้สัตว์6ไป7นะครับผมใช้ตัง 270,000 แล้วก็บวกแต่ดาเมจอย่างเดียวอัพจาก7ไป8นะครับอันนี้ขั้นท้ายแล้วนะครับผมใช้ตัง 300,000 นะครับบวกเลน50นะครับบวกสปีดมาอีก5นะฮะแล้วก็บวกดาเมจนะครับที่สำคัญนะผมเปลี่ยนสกิลด้วยนะครับเป็นซอสเลนมาถึงสิ่งที่ผมสนใจในตัวละครนี้แหละนะครับผมก็คือดาเมจแบบ full LE ของเขานะครับซึ่งเลน92นะครับผมกับดาเมจ full LE นี่สำหรับผมถือว่าไม่น่าเกลียดเลยนะฮะเออนะครับผมคือ full LE ในความหมายนี่คือมันจะตีทุกตัวนะครับในวงนี้นะครับผมซึ่งถ้าเราใส่ออฟระยะนะครับหรือว่ามีบัฟระยะอะไรเงี้ยนะผมบอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะฮะแต่ครูดาวมันแอบนานไปนิดนึงนะครับ10วินะครับผมแต่ผมเชื่อนะครับว่าที่เขาทำครูดาวมานานขนาดนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็น full LE นี่แหละสแตทเมื่ออัพเต็มหน้าเลเวล175นะครับผมดาเมจจะอยู่ที่1,565,54.1 นะครับสปีด10นะครับผมเลน92แล้วก็จะมีสกิลเพิ่มมาด้วยนะครับผมก็คือซอสบล็อกเกอร์นะครับผมมาสกิลดูดิฮะอ๋ออุ้ยเย็ดเคนี่มึงกากอนาเขตบ่เฮ้ยนี่สรุปมึงมาจากเฟดหรือว่ามึงมาจากจูจูสือไคเซนวะเนี่ยมันเหมือนสกิลเขาจะกว้างกว่าวงเขามากๆเลยนะฮะแต่มันก็น่าจะตีแค่ในวงอะนะกูไม่น่าอัพมึงเลเวล175เลยเพื่อนอ๋ออันนี้คือสกิลตัวแรกตายไปแล้วนะฮะตัว2กูวิ่งยาวนะฮะวิ่งยาวสกิลเฟิร์ฟมีดาบชงเชงชงเชงนะฮะโอ้โหตัว2ตัว2ตายไปแล้วนะฮะสกิลเพิ่งออกชึบเป็นตัวที่เรียกว่าธรรมะธรรมโบนะฮะจะทำอะไรก็แบบยุบหนอพองหนอนะฮะค่อยๆทำมีสตินะเดี๋ยวเรามาดูตัวสกิลกดของเขากันบ้างนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะสปาวมอนมาเยอะๆเลยนะครับมันจะได้เข้าบ้านเนาะมาแล้วฮะมอนนะครับผมเดี๋ยวเรากดกันบ้านตอนมันใกล้ๆเข้าบ้านเอ๊ะแต่มันคล้ายๆอยู่เวลาไม่เหรอจริงๆเราไม่ต้องรอหน้าบ้านก็ได้ปะผมไม่ชัวร์นะฮะเดี๋ยวผมกดปั๊บนะฮะนี่มอนก็จะเฮ้ยมีเซเบอร์มาด้วยนะฮะโอ้มีโล่นะฮะโคตรเท่นะครับผมคือไม่เห็นเซเบอร์เลยต้องมาข้างหลังนะฮะนะครับมอนมันก็จะหยุดอย่างนี้นะครับผมแล้วถ้าสมมติผมวางตัวละครตัวอื่นเนี่ยเห็นไหมฮะเขาไม่ตีเลยนะฮะมอนจะอยู่นิ่งๆโง่ๆอย่างนี้เลยแล้วถ้าสมมติเฮียกูอัพดีโอทันป่ะวะเนี่ยโอ้โหหยุดนานอยู่วะเนี่ยตีมอนตายไอ้เข้าแต่บ้านไม่แตกนะฮะเรียบร้อยนะฮะอันนี้กูมารีวิวดีโอด้วยวะเนี่ยกูจะลองหยุดเวลาของดีโอได้ป่ะวะมันหยุดได้ไหมโอ้หยุดได้หรอโอ้ยเอาจริงคุณจริงเหรอวะคือผมไม่ได้กดต่อกันทันทีนะแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะกดต่อกันได้นะเดี๋ยวกูขอลองใหม่ดิเฮียเดี๋ยวรอบนี้ผมจะวางยูนิตไว้ไกลๆเลยนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องตีเนาะคือเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเวลาเรากดสกิลหยุดไปแล้วเนี่ยคือมันจะไม่สามารถโดนโจมตีได้นะรอบนี้เนี่ยเราจะลองมาดูกันว่าถ้า
มันหมดสกิลหอยนี่แล้วนะฮะกด DO ต่อเลยมันจะได้ไหมกดโจด้วยมอนเรามาแล้วนะฮะกดหยุด1โอเคหยุดแล้วเห็นไหมฮะมอนหยุดนะครับผมวางปุ๊บตีไม่ได้เห็นไหมฮะเดี๋ยวเรารอกด DO ต่อเลยนะฮะมอนวิ่งต่อนะกดหยุดเวลา DO อีกยัดลูกนะฮะมอนหยุดนะครับผมโอ้พระเจ้านะฮะคือกูบอกได้เลยว่าถ้าอยากไปเว็บไกลๆเนี่ยนะฮะผมว่าตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองแบบกดสกิลอันนี้อีกรอบนึงดิเราจะได้ให้มันชัวร์ว่ามันจะใช้ไม่ได้แน่นอนเอาเหี้ยหมดไปแล้วกดหยุดเห็นไหมหยุดไม่ได้นะฮะเอาแต่มีเซเบอร์แต่ก็การเชี่ยอะไรไม่ได้นะฮะไอ้เกียร์มอนแม่งวิ่งเข้าไปปึ๊ดเลยนะฮะว่ะไหนๆก็ไหนๆนะฮะกลัวตัวนี้ลงไปเทสด้วยแล้วกันเตรียมกดนะกดนะป๊าบกดแล้วนะครับผมเซเบอร์มาแล้วเดี๋ยวเรากดยื้อบ้านต่อเตรียมดิได้ป่าววะกูไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่เคยลองนะฮะยังอีกยังโอเคกดฟึบอุ้ยกดยื้อบ้านไม่ได้นะฮะคือตัว2ตัวนี้นี่คือมันแทนกันชัดเจนเลยดิโอ้นี่ถือว่าความรู้ใหม่อ่ะเนี่ยตอนแรกกูนึกว่ามันจะได้นะฮะกูลืมกดโจยแกก็ถามว่าตัวนี้เหมาะกับใครนะครับสำหรับผมนะครับผมว่ามันเหมาะกับทุกคนที่แบบว่าเอ้ยอยากจะลองหาวิธีการเล่นรูปแบบใหม่ๆดูนะมันน่าจะสามารถทำให้เราไปอินได้ไกลกว่าแต่ก่อนหน่อยแต่ผมว่านะสกิลมันอ่ะมันแอบด้อยกว่าตัวยื้อบ้านนิดนึงเพราะว่าตัวยื้อบ้านตัวเนี้ยนะครับผมคือเวลามันยื้อเนี่ยมันสามารถตีได้อยู่แต่ผมไม่มั่นใจว่าการยื้อบ้านของตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยนะครับผมตัวไหนมันใช้เวลานานมากกว่ากันนะครับก็แล้วแต่จะไปประยุกต์แล้วกันนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเกรดตัวสะสมนะครับผมว่ามันสามารถเอามาใช้จริงได้อยู่นะด้วยความที่มันสามารถตีได้นะครับและดาเมจไม่น่าเกียดเลยนะครับผมแล้วก็คือแบบรูปแบบการโจมตีที่เป็น full LE แบบเนี้ยนะครับผมว่ามันมีประโยชน์ในหลายๆมิติเลยนะครับผมเวลาเราไปเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ลองเอาตัวนี้ไปเล่นกันดูนะครับผลมันอาจจะได้ดีกว่าก็ได้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าพูไม่เคยเอาไปเล่นกับเพื่อนนะนะครับผมใครที่ลองไปเทสมาแล้วนะฮะแล้วก็ได้ผลยังไงก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันนะแล้วถ้าใครมีอะไรอยากจะเสริมนะครับผมอะไรที่ผมพูดผิดไปนะครับก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับเพราะผมก็ไม่ใช่โปรอะไรนะครับผมก็พูดเท่าที่ผมรู้นะครับแล้วก็ลองกันให้ดูเนี่ยนะมันอาจจะมียูสเคสหลายๆยูสเคสที่ผมอาจจะยังไม่ได้ไปพูดถึงนะครับแล้วก็ไม่รู้นะครับก็ฝากน้องๆด้วยแล้วกันนะผมรู้นะครับผมว่าเด็กๆเก่งกว่ากูเยอะนะครับผมก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันนะก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับท้ายคลิปเรามีเพลย์ลิสต์นะครับผมของเกม Roblox นะครับใครที่อยากไปดูผมเล่นเกมอื่นๆนะครับหรือว่า EP เก่าๆของ All Star นะครับผมก็สามารถไปดูได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมนะฮะกับซาโซรินะฮะขอลาไปก่อนนะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ซาโซริก็ตามแต่ขอเรียกมึงซาโซริแล้วกันนะ